นัดปีโตไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับพวกเราคืนวันเสาร์กับแก๊งเหงาเกินไปครับเรามาเล่นเกมวิ่งแบบพี่ตูนครับผมหรือว่านิปปองมาราธอนนั่นเองซึ่งตอนนี้เขามีโหมดใหม่เว้ยเป็นโหมดโบลิ่งมนุษย์โบลิ่งมนุษย์เคยเล่นไหมครับกูถามว่ามึงเคยเล่นโบลิ่งมนุษย์กูไม่ถามมึงเคยเล่นมนุษย์ไหมไอ้มนุษย์อะกูเคยเล่นอยู่มึงเคยเล่นมนุษย์ไอ้เคยเล่นโบลิ่งก็คือวันนี้จะเล่นโหมดโบลิ่งมนุษย์กันโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด5ท่านด้วยกันนี่อันนี้เราโหลดแบบว่าอยู่นอกโลกนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นี่ใส่ชื่อผู้แข่งขันไปแล้วครับมีนัทมาร์ทมินพร้อมแล้ว3คนใช่เดี๋ยวจะแอดเพิ่มเข้าไปก็คือพี่เต้ยครับพี่เต้ยใช้ตัวละครตัวไหนดีฮะนี่เหรอพี่ไก่เนี่ยเหรอต่อไปครับคุณน็อตเป็นเบสีอะไรดีครับเป็นสีได้ไหมเอาตามสีฟ้าก็ได้สีฟ้าก็ได้มันเป็นคนละตัวกันไงพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าการโยนโบลิ่งเนี่ยเขาโยนยังไงอ๋อช็อตแค่5เกมว่ะอันแซมเปิลก่อนแซมเปิลตอนแรกวิธีการเล่นคือคุณเนี่ยจะต้องเลือกครับเลื่อนก่อนเข็นไอ้นี่เหรอเข็นบัตแปลหลอดนี่คือความแรงถ้ายิ่งไปใกล้ๆเนี่ยมันยิ่งเข็นแรงนะครับแล้วตัวอย่างเช่นผมจะเอาตรงนี้ผมคิดว่าเข้าตรงนี้น่าจะดีกดปึ๊บอันนี้เป็นการบิดรถแล้วว่าจะให้ไปทิศทางไหนสมมติผมเลี้ยวนิดนึงปุ๊บเวลาเล่นก็คือผมต้องวิ่งกระโดดไปอ๋ออะไรวะคืออะไรล้างพ่อเดียวล้างพ่อใช่ครับต้องเอ้ยได้ด้วยเฮียได้ด้วยได้ด้วยเหรอพี่โกงนี้ก็ได้อะก็คือทางที่ดีเนี่ยเอารถไปชนจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยหาอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยก็เอารถเข็นไปช่วยชนจะดีกว่าผมเอาจริงกันนะครับคุณดูฮะนั่นเดี๋ยวจัดเองก่อนมาปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจออกมาน ี่สแปร์กับแปร์ไม่ได้8แต่เข้าใจไหมครับต่อไปฮะเกมของคุณมิ้งครับอันนี้คือเราต้องนี่ก่อนเราต้องเลือกทิศทางก่อนเลื่อนซ้ายขวาปิดทิศทางให้รถเข็นมันเลี้ยวอันนี้กด Xเอาวิ่งไปวิ่งไปชนเร็วๆวิ่งไปชนเร็วๆอ๋อมีเวลานับด้วยกระโดดก็ได้กระโดดขึ้นรถก็ได้เอออย่างนั้นแหละคือมันจังหวะชนมันจะมีเวลาจับอ๋อมวลช้ามันก็จะไม่ได้แต้มอย่างงี้ไม่ได้แต้มละต้องทำยังไงต่อก็เอาใหม่อีกรอบนึงนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีได้ศูนย์แต้มจริงๆไม่ต้องแรงสุดก็ได้ถ้าไม่แรงสุดเราจะกระโดดขึ้นรถได้ไงถ้าขึ้นรถจะบังคับทางได้เลยกระโดดขึ้นรถไปขึ้นรถรีบไม่ขึ้นเลยอ่ะกระโดดบิดจังหวะแต่ว่าได้ครับได้ได้อ่ะอย่างเงี้ยก็คือสูตรแต้มก็คือล้างท่อทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมด้วยดูมาร์ทดีกว่าอันนี้เขาโปรเพลเยอร์เรื่องโบลิ่งอยู่แล้วครับไปว่ะเยโดเฮ้ยแต่มันตรงอยู่เยโดเท่าไหร่มาได้เฮ้ยออกซ้ายเลย8ป่ะเฮ้ยหมดป่ะ9อ่ะเขารับตอนไหนรับที่เรานับตอนเวลาหมดเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือพินสุดท้ายด้านซ้ายมือสุดครับดูความแม่นของมันความแม่นของมันอะไรอย่างงี้ขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้ป่ะขึ้นเหี้ยอ่ะโดนจนเสาไม่ได้ก้าวคะแนนนะไอ้เหี้ยปวดหัวดังแป๊กไม่จะโซ่ยังแรงเลยไอ้เหี้ยเตยดีกว่าวะดิกะไม่ทำแบบนั้นอ่ะอ๋อเคยเป็นสูตรจะเคิร์ฟเข้าไปนิกาโอ้โหสวยสวยไอ้คุณสวัสดีเอาหน้าไปกันไม่เอาไม่เอาตกไม่ได้ได้ยังสวัสดีแม่โอ้ได้8เลยเหรอได้แปดมันล้มตรงไหนวะไอ้เหี้ยยังตั้งถึง4อันไอ้สัตว์มันนอนเอียงหลุดจากขาแล้วหลุดจากเบ้าเลยมึงจะเก็บสแปร์คนเดียวไม่ได้แล้วไอ้คนอื่นเขาไม่ได้เลยดูครับพี่เตยครับยังไม่มีใครขึ้นรถเข็นได้สำเร็จครับโอ้โหได้หมดเย็นแค่คนอย่างผมอ่ะสุดยอดด้วยแน่ดูไอ้น้องครับเดี๋ยวว่าจะเก็บสแปร์เลยทำไมเดี๋ยวว่าเก็บสไปซ์โชว์ยกแค่มึงเก่าจังวะดูไอ้น้องครับกับการโยนครั้งแรกของมันเซนเบซังยูเย็ดแค่เย็ดแค่โอ้ยโอ้ยหมดเลยเฮ้ยโอ้ต่อแล้วเดี๋ยวว่าจะเก็บสแปร์
เดี๋ยวเก็บสไตล์โชว์โอ้โหเยี่ยมมั่วแต่เก็บได้เลยวะนะธรรมดาไปไม่ได้กีฬาโบลิ่งเดี๋ยวผมขี่ให้ดูเว้ยว่ารถเข็นต้องขี่ยังไงผมจะโตไปในรางท่อไม่หนูไอ้สัสดูนี่วิธีการขึ้นรถเข็นที่ถูกต้องสไตล์อะไรนะอะไรอ้าวอะไรอ่ะไม่อ่ะไม่เอ้ยโอ้โหน่าเกลียดว่ะด่านนี้ไม่มีถังมากวนครับไม่น่ายากครับไปอุ๊ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยดูก่อนดูก่อนน็อตดูก่อนรถกูไม่เอาคนกูก็เอาโอ้ยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยแย่ว่ะโชว์ทักษะที่แท้จริงหน่อยว่ะเมื่อกี้เอาไป0แต้มถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องแรงมากอย่างเงี้ยแล้วกระโดดขึ้นรถเข็นอย่างน้อยก็ยังสามารถคอนโทรลรถได้ฮะโดดรถเข็นนี่โดดไอ้ตรงอยู่ตามไปครับตามไปก็ดีตามไปดูงานหน่อยเอามันก็ยังล้มอยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ยืนดู6ป่ะอ๋อ8อ้าว8ได้ไงวะไอ้เหี้ยตั้งเหมือนรถ4อันน่ะอะไรวะแม่งนี่8แป้นแม่งเออร์เลอร์สัตว์แล้วโดดติดชนเสากลัวไม่มีใครทำอะไรโดดชนเสามันต้องพิเศษจริงๆออกขวาได้ขวาเขาจะเลี้ยวซ้ายอ่ะเขาเอียงซ้ายมาว่ะไอ้เฮียรักเลยขาเออได้เฮ้ยโอ้โหเท่อะไรวะมันเป็นสูตรเว้ยเท่เกินเฉยเลยเฮียแต่มันก็ได้เหรอเอาขาไปล็อกกับรถอ่ะกดสูตรติดอยู่หนูมาดีกว่าครับคนที่โมงเสาไปทางนี้แล้วได้อยู่ไหมครับก็ยังคงเฮ้ยสวยนะนั่นน่ะซ้ายซ้ายไปเฮ้ยเฮ้ยไปเปล่าเฮ้ยไปเลยไปเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวดูแต้มตอนจบเลยกดกดกดน่าจะว่าด้านสาวอะไรวะดูพี่เต้ยดีกว่าครับพี่ดำเลยรถไอ้ยังแค่นั่งอย่างนิ่งนั่งอย่างนิ่งไปเลยพี่ดำฮะมึงพูดอะไรนะไปเลยพี่ดำฟังเป็นพี่เขี้ยมอะไรเออพี่เขี้ยมอะไรวะดูครับการเทครถของพี่เต้ยครับจังๆอ่ะเดี๋ยวโดดเตะโดดมงเสาไว้ก่อนโอ้โหเฮ้ยท่อครับเลี้ยวดิเฮ้ย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 ไม่มาขอด้วยโอ้ไปบอดนะเด็กบอดเด็กบอดเด็กบอดเซียนมากแล้วรอบนี้ไม่มีเนินช่วยมันแล้วน็อตไม่มีลูกมั่วแล้วตื่นมือล้วนเย้เก้ลงไปอย่างนิ่งกลางเป๊ะๆครับกลางเป๊ะๆเลยฮะนึกว่าจะสไตล์อีกโถ่เลยตามมาเก็บอีก2อันนี่ขอดูหน่อยว่ะไปลุงเลยรถเฮ้ยใช้ตัวแทนอะไรมึงน็อตลุงใช้ตัวแทนโอ้ยก็เสียวเลย9ที่8วะไหนดูสกอร์ดิตอนนี้มันเท่าไหร่วะโอ้โห16ทางชั้นถอยต้องสไตล์แล้วว่ะไอ้เหี้ยแล้วมีถังเหี้ยนั้นเนี่ยถังมันหยุดกูไม่ได้เว้ยเอียงรถรอไว้เลยว่ะเฮ้ยเอ้ยดึบโอ้โหโคตรเสี่ยวไอ้กูไม่ยอมได้บินได้ตังค์เดี๋ยวอะไรวะโอ้โคตรเหี้ยเลยยังโบ๋เลยมาหมดเว้ยหมดเว้ยไอ้น็อตใจเย็นๆแล้วค่อยๆดูเว้ยกูมาทีหลังเว้ยกูมาชัวร์ไปไหนอะเฮ้ยผมมาแนวขวางว่ะมาแนวขวางว่ะนี่เขาหลบถังข้างหน้าไงอ๋อเหลือสี่ได้ไป5เว้ยเท่เขามีแบบทักษะเก็บซ้ายเก็บขวาหลีกเลี่ยงตรงกลางไม่มามั่วๆนะคนนี้อ้าวไอ้นายอ่ะทำอะไรอ่ะหนาหนีแล้วกระแทกรถไปหนาหนีอะไรวะแล้วคนนี้เขาจะยังไงครับจะกระแทกตรงกลางไปเลยหรือเปล่าโอ้ยตรงอ่ะตรงอย่างนี้เนี่ยบุ้มโอ้หมดไหวเฮียไปแล้วไอ้9ครับ9ครับเวลาหมดพอดี9ครับผมชิวๆทำได้อยู่แล้วอันนี้ก็เก่งเรื่องมงเสา
่อให้ด้วยให้รถตกตกตกไม่ไม่ไม่สามอันนี้ก็หลบถังหลบทำไมอ่ะดูสไตล์ของเต้ยครับผมไปแล้วครับแม่นมากครับคอนโทรลครับพยายามคอนโทรลรถสไตล์ครับสไตล์อยู่แล้วโอ้โหเนี่ยไปกริปเลยอ่ะกริปเลยเหลือพินดังซาโอ้โหมีเอียงด้วยไม่ธรรมดาธรรมดาคืออะไรวะดูการเล่นของเต้ยครั้งนี้ครับติดสาวไว้ไม่ติดหรอกเพราะผมนะเยอะชนแล้วชนคนเข็นด้วยสัตว์นักเลงยิ้มหายเฮ้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 ยได้เว้ยโอ้ยเนี่ยลงไปสไตล์ใช่ไหมคุณลุงครับแต้มนำสูงสุดอยู่ตอนนี้แต่ว่าเคเล่นแรงสุดได้ป่ะลงไปเต็มข้อลุงเห็นแรงสุดว่ะเฮ้ยลุงไม่ทำไมตัวสูงจังเลยอ่ะลุงมาแรงมามั่วเดี๋ยวน็อตอย่ามามั่วเลยเอาดิเอาดิโคตรมั่วเลยเอาดิโกงมาเนี่ยลุงผมมาแรงอ่ะอะไรวะ16เองเหรอวะตอนจริงๆไงมีสแปร์อยู่เดี๋ยวมันคูณแต้มขึ้นไปรอดูก่อนอันนี้มีเนินด้วยมึงดูไอ้คุณใหญ่ก๊อฟผมนี่เดี๋ยวกูทำแบบมึงบ้างไอ้สัตว์กูอยากรู้มันท่าผมเมื่อกี้เอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ปั๊มสไตล์อยู่วะเอ้ยเอ้ยสไตล์เอ้ยคุณก๊อปท่าผมอ่ะอ้าวคุณทำได้ผมก็ทำได้คุณคิดก่อนอ่ะท่ามันจะไม่รู้ผมก็ทำได้ทำบ้างดีกว่าทำบ้างทำได้ผมก็ทำได้ครับโหแค่วิ่งเป็นโมงรถทำไม่ได้วิ่งมาชนตูดเลยชนสีเขียวอ่ะก๊อปกันหมดเฮ้ยตรงอยู่ตรงอยู่ทำไมมันวิ่งอ่ะรถไปแล้วครับแต่คนยังไม่มาครับแล้วได้หมดเปล่าได้หมดเปล่าได้3แต่มันยังเอียงอยู่นะได้ป่ะได้2 8หรือเปล่า8ครับได้แค่8ครับผมแล้วเป็น8ที่เหลือ2เอียงข้างๆนี่ต้องให้รถไปทางนึงแล้วคุณไปทางนึงนะครับอ้าวๆไปแล้วครับไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะแล้วไปบนรถด้วยให้มันแฉบแฉบยังไงวะกูว่าเข้าเอ๊ะเดี๋ยวรถทับด้วยตายละวอตาชิเนคุดาไซมาสูตรสูตรเดียวกันหมดสูตรเดียวกันหมดแต่จะเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงบุ้มเนี่ยเดินทำไมอ่ะเอ้ยโยมันไม่เหมือนนะเด้มันไม่เหมือนนะเด้มันก็บอกว่าแบบไปชนท้ายพอดีอ่ะไม่ถึงด้วยครับเอาไป1อันแล้วกันอ่ะแถมให้มันต้องกดกระโดดตอนใกล้ๆรถเข็นเลยแบบแปะๆเลยปึ้งแอดต้องไม่ได้อะตรงอยู่ตรงอยู่ต้องแรงสุดดิวะเฮ้ยเหมือนจะหมดวะว้าได้ว่ะเฮียตามไปโมงทันว่ะไอ้เต้ยมึงโชว์ดิทำยากแล้วเนี่ยยากสุดเลยสุดไปเลยไปให้ถึงปลายรถให้กดกระโดดใจร้อนนะเราอ่ะโอ้ตารางอยู่ครับเรามีสิทธิ์ที่จะหมดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวยังไปไม่ทันครับเก้าอ่ะได้เก้าอ่ะเกมอะไรโบลิ่งโบลิ่งมนุษย์ไงแอมยันเย่ปั่นไซส์ออกไปเล่นข้าวแล้วตัวคนก็ยังคงไหลไปครับได้อยู่นะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาหลังถูหลังถูคันทำไงว่าต้นตำรับฮะมันฟุกหรือเปล่าต้องโชว์ต้นตำรับให้ดูอ่ะฟุกหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรน็อตโถไม่ได้แล้วมันฟุกมึงอ่ะเฮ้ยมันหมดเปล่ามันจะหมดอะไรทุกครั้งวะอะไรอย่ามาป๊อกวิ่งยังไม่ชนไม่ล้มเลยเหี้ยไม่มีแรงแล้วแก่แล้วแก่แล้วอุ้ยเชื่อกดผิดมือไวไปหน่อยเอาแล้วว่ะมีคนกดผิดว่ะได้อยู่ได้อยู่สองได้สองฝีมือว่ะปุ๊บไปเลยจะงุ้งๆหน่อยอะไรกันน็อตโอ้ยนี่ไงเทกจัดเจ้ากะท่ามาแล้วสื่อก้อยเดี๋ยวผมสไตล์3ตาลวดให้ดูคุณน่ะมันแค่ต้นตำรับจอมปลอมเว้ยอะไรวะนั่นน่ะทำมาผมทำให้ดูเว้ยของจริงอย่างนี้เอ้ยไซคิกไอสัตว์ออกไปเลยครับเอาโอ้โหอะไรอ่ะอย่างเงี้ยอ่อนน้อยอ่ะอย่างน้อยต้องพังสักฉากวะอุ้ยอ๋อ
หอมต้องตรงฉากเว้ยตรงฉากรถของไม้โอ้แล้วแม่งแหวกเหมือนรูอะไรไม่รู้ว่าโคตรแย่เอาให้ลงมานักอย่างน้อยกูก็บังคับรถได้เออวิ่งเข้าไปวิ่งสู่โอ้โหเดี๋ยวกูรอดูพวกมึงเลยไร้ค่าเสียวจัดอ่ะโอ้ยพวกคนแก่พวกคนแก่ค่ะแม่งกันฉากญี่ปุ่นด้วยเฮียเราดูตัวอย่างที่ดีครับเอาจะบิดขาทำไมนะรถเตะแรงเตะแรงเธอจะทำได้หรือไม่ครับกูเหมือนรูอะไรไม่รู้เนาะมาเปิดรูไว้ก่อนไงแหวกรูดังแกรกต่อให้แหวกรูไว้แต่ถ้าเข้าไม่ตรงรูก็เปล่าประโยชน์นะลงไปไหนอ่ะไม่ต้องลงทานบังคับเฮียอะไรมึงเฮ้ยเขารู้อยู่เขาอยู่เขารู้อ่ะจะหลับไม้เขารู้อ่ะขอดูพวกคนเก่งกันหน่อยว่ะที่สามคนที่เหลือเนี่ยผมเป็นแชมป์อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาเดี๋ยวเคนี่มาตรงตรงเลยครับมาตรงตรงเลยว่ะโอ้ขาดไตเลยฮะโอ้ยังโหดไม่พูดมากว่ะคนจริงไม่พูดเยอะว่ะเจ็บคอได้2รอบด้วยใช่ไหมตายใช่ไหมครับได้3รอบเลยแล้วมันเอ้ยเขารู้วะโอ้สุโกสุโกเฮียอะไรสุโกแต้มนำไปดิเฮ้ยแค่เปลี่ยนรู้ด้วยเขามั่นใจในความตรงของเขาอะเดี๋ยวดูใหม่ฟาดเสาหน่อยไปไหนนั่นน่ะคิดว่าจะไหลเข้าจริงเหรอเอ้ยมาถามว่าเฮ้ยได้ว่ะแค่สะกิดโอ้คนจริงเขาเล่นดีว่ะคนที่พูดนะพูดหนาว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เอียงรถด้วยเต็มข้อนี่เต็มข้อเลยอ่ะเข้าเสาแกตรงนั้นอ่ะเต็มข้อไปเลยเฮ้ยแม่นอยู่ว่ะเฮ้ยทำไมไม่ขาดอ่ะไอ้เหี้ยไม่มาจอดรู้แม่งขี้โกงไม่มาจอดรู้เฮ้ยแปลกว่ะมีคนบอกพี่มาร์ทเก่งจริงโถ่ยสอยเก่งนี่นะวาย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 แอกโอ้ยหลังหักดังแกรกแค่นั้นหรอวะบ้านดีกว่าเข้าโรงพยาบาลดีกว่าดูตัวนี้ดีกว่าว่ะไอตัวปากดีที่สุดเนี่ยให้ไปเห็นหน่อยว่ะไอ้น็อตครับปึ๊บเดี๋ยวเคขึ้นรถได้ครับรถก็เลยพาเลี้ยวไปฟาดกับบานเกล็ดโดนขอบประตูพอดีโดนขอบประตูมันเพราะคนเก่งพินเดียวยังไม่ได้เลยอ่ะกดแล้วนะลุงกดแล้วลุงกดกดแล้วเอารถเลี้ยวออกไปเลยดิไม่เพราะคนเก่งโอ้ลุงทันเวลาป่ะนะถูกแล้วได้ฮะโอ้มีเต๋โอ้ที่สองเลย37แต้มนี่ยังไม่ถึงครึ่งของผมเลยเอ้ยก็เล่นให้ดูแหวนเลยที่37ต่อทุเรศชิบหายเลยนี่มึงด่ามิ้นเหรอ30นี่ครับก็คือโบลิ่งมนุษย์ของพวกเราครับต่อไปเป็นการวิ่งวิบากครับวิ่งแบบพี่ตูนเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องมาวิ่งกันทุกครั้งเธอคือความ